This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงผมอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยสังเกตภาพอะไรบางอย่างแต่คุณผู้ฟังไม่เห็นหรอกเพราะฉะนั้นพี่อ้อยจะต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ฟังสังเกต2 อย่างสังเกตสีหน้าอาการแล้วก็อารมณ์ของผมแล้วก็สังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเรื่องฉันเกลียดแกพี่อ้อยได้ยินครั้งนี้แล้วอันดับแรกแทนตัวเป็นผู้ฟังเลยครับค่ะได้ยินคำเมื่อกี้เนี่ยแล้วรู้สึกยังไงครับสะดุ้งค่ะสะดุ้งแล้วก็ตามมาด้วยความสงสัยค่ะว่าเฮ้ยมาเกลียดอะไรฉันน่ะแล้วฉันทำอะไรผิดหรอใช่ไหมค่ะแต่ต้องบอกพี่อ้อยและบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าฉันเกลียดแกเนี่ยในที่นี้เนี่ยหัวข้อในวันนี้คือฉันเกลียดแกเนี่ยแต่ฉันในที่นี้ไม่ได้หมายถึงฉันไม่ได้หมายถึงพี่วีนะครับแล้วแกในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงพี่อ้อยหรือคุณผู้ฟังด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยทำไมผมถึงอยากจะมาแบ่งปันเรื่องฉันเกลียดแกแต่ก่อนจะไปตรงนั้นอีกครับเมื่อตะกี้นี้ตอนที่ผมพูดคำว่าฉันเกลียดแกเนี่ยพี่อ้อยสังเกตเห็นอะไรที่ตัวผมบ้างครับค่ะเห็นสีหน้าก่อนนะคะสีหน้าของพี่วีแบบเหมือนกับเคร่งเครียดแล้วก็ตาเนี่ยจะแบบเบิกกว้างกว่าปกตินะคะแล้วน้ำเสียงก็ที่ส่งมาเนี่ยมันห้วนนะคะแล้วก็พี่วีมีเหมือนชี้ด้วยว่าแกนั่นแหละค่ะแกนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นค่ะด้วยคำนี้เนี่ยมันน่าสนใจนะครับว่าทีแรกผมก็คิดว่าเอ๊จะจัดรายการตอนนี้ตอนคำแบบนี้มันจะใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าใช้ไม่ได้นี่ก็จัดตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคำพูดว่าคนคนหนึ่งเกลียดคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าใช้เป็นคำอื่นมันก็ไม่ใช่เลยนะอย่างเช่นบอกว่าพี่อ้อยครับผมเกลียดพี่อ้อยมันซอฟลงไปเลยมันไม่ใช่นะเกลียดมันอย่างนี้ไม่ได้หรือผมเกลียดคุณอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างเงี้ยนะมันต้องฉันเกลียดแกเลยเนี่ยใช่แล้วทำไมวันนี้ผมถึงแบ่งปันเรื่องนี้รู้ไหมครับเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมได้ไปอยู่ในวงสนทนาวงหนึ่งแล้วมีเพื่อนสองคนเขาก็คุยกันเพื่อนคนหนึ่งเขาก็เปิดประเด็นด้วยการบอกว่าเนี่ยเขาเพิ่งไปเห็นแนวความคิดของคนคนหนึ่งมีแนวความคิดอะไรบางอย่างในเรื่องบางเรื่องซึ่งเขาบอกว่าเพื่อนคนที่มาเล่านี่นะเขาบอกว่าก็ไม่ชอบแนวความคิดนี้เลยเขาเกลียดแนวความคิดนี้มากๆเลยนะที่ผมไม่ได้พูดถึงแนวความคิดว่ามันคืออะไรเพราะผมอยากจะข้ามประเด็นนั้นไปนะคือเขาบอกว่าเขาไม่ชอบแนวความคิดนี้เลยแล้วเขาเกลียดแนวความคิดนี้มากๆเลยนะเวลาที่เขาเล่าเนี่ยหัวแบบขึงขังเลยแล้วเราเห็นสังเกตเห็นเลยว่าข้างในเขานี่คือขุ่นมัวแล้วหน้าเขาเครียดแล้วร้อนอ่ะแล้วก็ไม่สดใสพออย่างนั้นเสร็จปุ๊บพอเขาเล่าให้เพื่อนเขาฟังจบเนี่ยพอเพื่อนเขาฟังเพื่อนเขาก็บอกว่าเฮ้ยแต่ฉันเห็นด้วยกับความคิดนั้นว่าคือเพื่อนสองคนคุยกันอ่ะคนหนึ่งบอกว่าไม่ชอบแนวความคิดนึงเลยแล้วจนกระทั่งถึงคำว่าเกลียดแนวความคิดนี้เลยแต่พอเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่าแต่เพื่อนเนี่ยแต่ฉันเนี่ยชอบแนวความคิดนั้นคนที่มาเล่าก็เลยบอกว่าไงรู้ไหมงั้นฉันเกลียดแกด้วยโอ้ยอ่ะโอ้ยคือประเด็นเนี้ยมันทำให้ผมเกิดแนวความคิดอะไรบางอย่างซึ่งโหอยากจะมาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังมากเลยครับพี่อ้อยจังหวะเหมาะมากค่ะคือเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าเขาชอบหรือไม่ชอบเขาเกลียดแนวความคิดอะไรผมจะขออนุญาตก้าวข้ามตรงนั้นไปเลยเพราะว่าแนวความคิดที่เรามีความเห็นมีความรู้สึกต่างกันเนี่ยในสังคมมันเยอะมากใช่เพราะฉะนั้นเรื่องไหนก็ได้ผมคราวนี้เนี่ยผมจะไม่สนใจความถูกหรือความผิดของประเด็นแต่ผมสนใจแค่นี้เลยว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่เกลียดอะไรบางอย่างอันนี้ข้อแรกค่ะ
ประเด็นที่สองก็คือแล้วพอไปเจอว่าคนในสังคมหรือเพื่อนเราก็เห็นคล้อยไปกับตามสิ่งนั้นน่ะแล้วเราก็เลยพานเกลียดเพื่อนไปด้วยเลยอย่างเงี้ยคำถามมันเกิดขึ้นในใจผมว่าเอ๊ะแล้วคนคนนี้พี่อ้อยลองวิเคราะห์แทนผู้ฟังนะครับค่ะแล้วคนคนหนึ่งที่เกลียดอะไรบางอย่างเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่เรื่องหนึ่งแต่เกลียดอะไรบางอย่างแล้วก็เลยเกลียดไปหมดเลยเนี่ยข้างในตัวเขาค่ะเขาจะรู้สึกยังไงคือสิ่งแรกเลยก็คือเขาร้อนรุ่มและไม่มีความสุขแน่ๆเพราะว่าอารมณ์เกลียดเนี่ยมันร้อนมันเป็นอารมณ์ร้อนนะคะมันเหมือนแบบมันเผาไหม้อยู่ในใจตัวเขาเองซึ่งจริงๆคนที่เขาเกลียดอ่ะตอนนั้นอ่ะเขาอาจจะสบายๆทำอะไรของเขาก็ไม่รู้ อยู่ดูทีวีฟังเพลงไปเที่ยวแต่ตัวคนเกลียดเนี่ยไฟมันเผาบอกว่าฉันเกลียดคนนี้เกลียดเรื่องนี้แนวคิดนี้เกลียดเกลียดเกลียดมันก็จะเผาความรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขค่ะนี่แหละคือสาเหตุที่ผมอยากเอาเรื่องนี้มาพูดคุยแบ่งปันเพราะว่าผมพบว่าเวลาที่เราพี่อ้อยเคยไม่ชอบอะไรบางอย่างแต่ว่าไม่รู้สึกเกลียดไหมเคยไม่ชอบอะไรบางอย่างเคยค่ะคิดว่าเป็นไปได้ไหมในสังคมที่เราอาจจะไม่ชอบอะไรบางอย่างแต่เราก็ไม่เห็นต้องเกลียดเลยใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นนึกถึงอะไรครับคืออย่างเช่นว่าเราไม่ชอบรับประทานอะไรบางอย่างเราก็ไม่ได้ไปเกลียดมันหรือว่าคนบางคนในชีวิตอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นคนดิบคนดีอะไรมากมายก็รู้จักกันเราอาจจะรู้ด้านไม่ดีของเขาด้วยแต่ก็เขาก็คือเขาอะเราก็ไม่ต้องไปเกลียดเขาอะค่ะเห็นไหมผมว่าประเด็นเนี้ยประเด็นที่หนึ่งของเรื่องนี้เนี่ยนะเรื่องชั้นเกลียดแกนี่นะผมคิดว่าเราต้องแยกออกเป็นหลายเรื่องมากเลยค่ะสิ่งที่อยู่ในชีวิตเราเนี่ยผมมองว่าเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยทุกเรื่องนะไม่ต้องแล้วก็เป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเห็นด้วยทุกเรื่องค่ะหรือไม่เห็นต้องไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์เรื่องนี้ในทุกคนมันไม่มีไม่มีค่ะแล้วประการต่อมาก็คือเราก็มีสิทธิ์แล้วก็เป็นไปได้ที่เราจะชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรใช่พึงพอใจอะไรหรือไม่พึงพอใจอะไรแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่อ้อยพูดไปถึงเรื่องของอาหารเนี่ยโอ้โหอาหารเป็นเรื่องที่ชัดที่สุดเพราะว่าคนบางคนตอนนี้เลยเป็นประเด็นเลยนะครับมีคนบางคนนะมีข่าวเร็วๆนี้เลยมีที่ต่างประเทศน่ะโหเขาเรียกพนักงานดับเพลิงอ่ะของเมืองนั้นได้รับแจ้งเหตุบางอย่างกรูกันมาที่อาคารหนึ่งบอกว่ามีแก๊สรั่วครับ มากันใหญ่ไล่คนออกทั้งตึกเลยปรากฏว่าอ๋อไม่ได้มีแก๊สรั่วครับมีคนคนหนึ่งเขาเป็นคนไทยเขาอยู่ในตึกนั้น แล้วมีเพื่อนเนี่ยส่งทุเรียนไปให้ทางไปรษณีย์โอ้โหกลิ่นมันออกอะครับฝรั่งแตกตื่นเลยเหรอฝรั่งแตกตื่นทั้งตึกเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่ากลิ่นมันเหม็นมากแล้วมันเหมือนแก๊สรั่วครับแสดงว่าต้องงอมละใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เป็นกรณีที่น่าสนใจมากเลยที่ผลไม้ชนิดหนึ่งที่เราบอกว่าหอมหวานอร่อยเหลือเกินเนี่ยแต่มีคนบางคนบอกโอ้ยไม่ไหวใช่ใช่ใช่ถึงกับห้ามเอาเข้าไปในโรงแรมคือทุเรียนเนี่ยมันภาพมันชัดมากเลยค่ะพี่วีคือฝั่งหนึ่งอ่ะ king of the fruit แต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะเหม็นจนรับไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ในชีวิตมนุษย์ในสังคมโลกอ่ะค่ะที่อะไรบางอย่างคนบางคนชอบคนบางคนเกลียดอะไรอย่างนี้นะหรือว่ารับไม่ไหวเลยเนี่ยแต่ว่าพี่อ้อยเคยหรือคุณผู้ฟังลองนึกดูว่าในชีวิตเนี่ยตัวเราเองเคยเจอใครไหมที่สมมติว่าเราชอบกินทุเรียนนะค่ะเราเคยเจอใครไหมที่เขาไม่ชอบกินทุเรียนเนี่ยมีค่ะเยอะแยะเลยนะมีเยอะค่ะแล้วเราต้องเกลียดทำไมอ่ะเราก็ไม่เกลียดหรือถ้าเราเป็นคนที่ไม่ชอบกินทุเรียนเลยได้กลิ่นนี้ไม่ได้เลยนะแต่ว่า
เราก็มีเพื่อนที่ชอบกินทุเรียนมากแล้วเราเกลียดเขาไหมก็ไม่แสดงว่าอะไรแสดงว่าการที่เราชอบอะไรบางอย่างหรือไม่ชอบอะไรบางอย่างเนี่ยเราแยกมันออกจากความเกลียดแล้วมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยผมคิดว่าจะนุ่มเบาสบายแล้วใสมากค่ะอันนี้ประการที่หนึ่งนะแล้วประการต่อมาก็คือว่าการที่มีเพื่อนคนหนึ่งตั้งแต่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะเพื่อนคนหนึ่งมาบอกว่าฉันไม่ชอบแนวความคิดนี้เลยแล้วพอเพื่อนบอกว่าเฮ้ยฉันเห็นด้วยกับเขาว่าก็เลยบอกงั้นฉันเกลียดแกด้วยโอ้คนที่เกลียดแบบหวานไปหมดเนี่ยชีวิตเขาแวบแรกที่ผมได้ยินผมสงสารเขาอะจริงค่ะเหมือนกับเขาจมอยู่ในอะไรบางอย่างใช่แล้วข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือพอเพื่อนบอกว่าฉันเห็นด้วยกับเขาเนี่ยเขาพูดสวนทันทีว่าฉันเกลียดแกด้วยเนี่ยโดยที่ยังไม่ฟังเหตุผลของเพื่อนเลยโอ้หรือแม้กระทั่งบางทีเพื่อนอาจจะอธิบายก็ยังไม่ฟังอยู่ดีก็ยังเกลียดอยู่ดีเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าจะเรียกว่าอะไรดีอะสงสารเขาประเด็นเดียวผมถึงไม่แตะเรื่องว่าถูกผิดเลยนะค่ะยังไม่ต้องพูดถึงถูกผิดใช่ๆแต่ว่าสงสารเขาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเคยสมัยก่อนผมเคยอ่านข่าวหนึ่งครับพี่อ้อยน่าจะเคยได้ยินข่าวนี้ที่มีคนคนหนึ่งนะจมอยู่ในความโกรธและความเกลียดตลอดชีวิตแต่วันหนึ่งเนี่ยเขาพ้นจากความทุกข์อันเนื่องมาจากความโกรธและเกลียดได้กลายเป็นเขาเบาสบายเลยนะแล้วถ้าคนที่เป็นอย่างเงี้ยเขาโกรธเขาเกลียดอะไรผู้หญิงคนนี้ชื่อคิมฟุกฮะค่ะคิมฟุกเนี่ยชื่อพี่ร้อยอาจจะยังไม่คุ้นนะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกว่าในสมัยก่อนมันมีสงครามเวียดนามอะครับค่ะอเมริกันก็เอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดอ๋อพอนึกภาพออกเลยพอทิ้งระเบิดลงไปในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเป็นระเบิดนาปาล์มไหม้เผาไหม้ทั้งหมู่บ้านเลยครับแล้วก็มีนักข่าวคนหนึ่งเนี่ยเขาถ่ายภาพได้เป็นภาพของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งอยู่กลางถนนแล้วไม่มีเสื้อผ้าเพราะเสื้อผ้าถูกไฟไหม้ไปหมดแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นนะชื่อคิมฟุกอ๋อ ค่ะแล้วอันนั้นต้องนานไปแล้วตอนนี้เขาโตเป็นคุณย่าคุณยายแล้วอ๋อคุณค่ะแล้วก็การที่โดนทิ้งระเบิดอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้เขาโดนไฟลวกทั้งตัวค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิให้ไปรักษาตัวอะไรต่างๆเงี้ยนะแล้วก็แต่ก็มีแผลเป็นทั้งตัวเลยต้องผ่าตัดหลายครั้งค่ะเขาก็ลี้ภัยไปอยู่อเมริกาด้วยแล้วเขาก็ชีวิตเขานี่มีความทุกข์จากการที่โดนระเบิดแล้วไฟไหม้ทั้งตัวทุกข์ทรมานมากแล้วยิ่งมีกว่านั้นเนี่ยไอ้ไฟมันไหม้เขาครั้งเดียวแต่ว่าเขาต้องผ่าตัดหลายครั้งแล้วแผลเป็นหายแล้วแต่ที่ไม่หายเลยข้างในเพราะว่าเขามีความรู้สึกโกรธแค้นมากที่ทำไมถึงทำกับมนุษย์ขนาดนี้แล้วพี่อ้อยคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะโกรธแค้นปะจริงๆแล้วถ้าเป็นเคสนี้พี่อ้อยว่าเขามีสิทธิ์ค่ะใช่ไหมแล้วเขาว่าทั้งบ้านทั้งร่างกายทั้งชีวิตพ่อแม่ครอบครัวพ่อหนักหน่วงมากแล้วเขาก็แบกความโกรธเนี่ยแล้วก็ความแค้นเนี่ยไปตลอดชีวิตจนกระทั่งวันหนึ่งครับเขาเกิดความคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไอ้ความรู้สึกนี้มันเผาเราอะแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะหลุดพ้นจากอันนี้ทำยังไงเขาก็ไปใช้แนวความเชื่อหรือการปฏิบัติทางศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการให้อภัยซึ่งจริงๆเขาโอ้โหหนักขนาดนี้ให้อภัยยากเนอะใช่ยากมากยากมากคืออันนี้ค่ะอาจารย์ขอเพิ่มนิดนึงค่ะคือระดับอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยความเกลียดเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เกือบจะสูงสุดของอารมณ์ทางลบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะแบบเขาเรียกปลดอารมณ์ตรงนั้นอะกลับคืนมาสู่เฉยๆสมมุติแค่เฉยๆไม่ได้ไปต้องไปชอบไปอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็ยากมากละค่ะค่ะเพราะฉะนั้นโหเรื่องยากใช่แต่ว่าวันหนึ่งเขาเกิดเอะใจว่าเฮ้ยนี่มันยังทำร้ายเขาอยู่อ่ะเนี่ยเขาก็เลยอยากจะพ้นจากความรู้สึกนี้เขาก็ใช้ความเชื่อแล้วก็แนวความคิดทางศาสนาเรื่องเกี่ยวกับการให้อภัยแล้ววันหนึ่งเขาก็ให้อภัยแล้วเขาก็เ
โล่งสบายแล้วมีความสุขเลยค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งครับพี่อ้อยเขาก็ได้รับเชิญให้ไปกราบปาฐกถาเขาเดินทางไปหลายเมืองเลยนะครับไปกราบปาฐกถาเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตเขานี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วในระหว่างที่เขามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็กล่าวปาฐกถาแล้วเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็พอจบการกล่าวปาฐกถาเนี่ยมีคนเขียนโน้ตเล็กๆมาใส่กระดาษนะเหมือนจะถามคำถามอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ถามคำถามบอกว่าขออนุญาตเจอตัวได้ไหมเป็นผู้ชายชาวอเมริกันคนหนึ่งขออนุญาตพบส่วนตัวแล้วเขาก็เลยบอกว่ามาพบกันพอมาเจอกันเนี่ยเขาก็คุยกันว่าผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าผมเป็นทหารผ่านศึกแล้วผมเนี่ยเป็นคนทิ้งระเบิดวันนั้นโอ้โหกลายเป็นขนลุกอาจารย์มันเป็นเรื่องท้าทายมากเลยนะที่วันหนึ่งเนี่ยเขาต้องแต่วันนั้นเขาให้อภัยแล้วไงแล้วเขาก็มาเจอคนที่เป็นคนทิ้งระเบิดวันนั้นแล้วทหารคนนั้นเนี่ยก็มาพูดกับเขาทำนองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทิ้งระเบิดวันนั้นนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าคิมฟุกอ่ะก็ต้องโดนไฟเผาทั้งตัวแต่เชื่อไหมว่าตัวเขาซึ่งเป็นคนทิ้งระเบิดเนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบจากระเบิดนั้นเลยนะแต่ชีวิตเขาอะข้างในเนี่ยมันถูกเผาไหม้จนถึงวันเนี้ยอ๋อค่ะเพราะว่ารู้สึกผิดไงแล้วก็รู้สึกผิดจนกระทั่งแบบก็เลยแล้ววันนี้ได้มาฟังปุ๊บได้มาเจอปุ๊บก็เลยอยากจะมาเจอตัวแล้วก็อยากจะขอโทษนะแล้วหลังจากนั้นวันนั้นเนี่ยคือคิมฟุกเนี่ยได้ให้อภัยไปเรียบร้อยแล้ววันนั้นก็เลยให้อภัยกลายเป็นว่าคือผมมีความรู้สึกว่าวันนี้พอพูดถึงเรื่องของความเกลียดบอกฉันเกลียดแกเนี่ยความเกลียดเนี่ยมันเผาคนเกลียดใช่ค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางอันนี้ได้แล้วเราให้อภัยได้โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงว่าเฮ้ยไม่ยุติธรรมนี่แกเป็นคนทำอะไรเงี้ยนะหรือถ้าเรายังอยู่นั้นเราก็ยังติดอยู่ตรงนั้นแหละแต่พอเราให้อภัยได้เอ้าคนที่มีความสึกคือกลายเป็นตัวเราใช่ค่ะโหแล้วมันกลายเป็นว่าแล้วมันทำให้เกิดอีกคำถามหนึ่งครับพี่อ้อยพี่อ้อยคิดว่าคนที่ให้อภัยคนอื่นได้ขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความเมตตาหรือเป็นคนเห็นแก่ตัวเมตตาหรือเห็นแก่ตัวจริงๆในมุมของเรื่องให้อภัยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าฉันโดนทำร้ายฉันเป็นเหยื่อและฉันจะต้องไปให้อภัยกับไอ้คนที่มาทำตรงเนี้ยมันก็ให้อภัยไม่ได้เพราะความรู้สึกเกลียดชังโกรธมีอยู่คราวนี้เนี่ยถ้ามองอีกมุมนึงมองกลับด้านว่าจริงๆแล้วเนี่ยการให้อภัยเนี่ยมันหมายถึงการปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการที่ไปผูกติดกับคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราปลดโซ่อันนั้นออกเราก็มีอิสระในชีวิตเราเราจะไปมีความสุขเราจะคิดเรื่องอื่นเราไม่ต้องไปสนใจคนนั้นละอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเห็นแก่ตัวหรือเมตตาตรงนี้อาจจะแบบไม่คิดว่าจะเป็นเห็นแก่ตัวหรือเมตตาค่ะไม่รู้สึกว่าจะเป็นทั้งสองค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงกระทำเพื่อให้ตัวเองปลดพันธนาการจากคนหรือเรื่องราวหรือเหตุการณ์ออกมาเพื่อความอิสรภาพในชีวิตตัวเองค่ะโอ้โหนี่ครับคุณผู้ฟังพี่อ้อยตอบได้แบบยอดเยี่ยมมากเลยเพราะว่ามันพูดยากนะถ้ามองเผินๆเหมือนแบบว่าเราต้องมีความเมตตาสูงมากเลยนะค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยที่ผมนึกถึงคำว่าเห็นแก่ตัวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเราต้องใช้ความเมตตาสูงมากแต่จริงๆแล้วเราทำสิ่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเพื่อตัวเราเองใช่เพื่อตัวเราเองใช่เลยค่ะจะได้พ้นจากพันธนาการคือความโกรธความเกลียดที่ล็อกเราไว้แล้วบางคนเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเลยนะที่โดนล็อกเอาไว้แล้วหลุดไม่ได้เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมครับโดนล็อกไว้แล้วหลุดไม่ได้เพราะไปยึดเกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมฉันเป็นผู้ถูกกระทำฉันถูก
แกผิดแกก็ต้องรับผลนู่นนี่นั่นใช่คือความยุติธรรมอ่ะก็เลยกลายเป็นโดนความยุติธรรมล็อกขาไว้ถูกทำให้เราไม่มีความสุขอย่างถูกอยู่นะค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าในชีวิตเรานะเราอาจจะต้องเจอประสบการณ์อะไรหลากหลายนะแล้วก็ถ้าเราอยู่ในโลกผมไม่อยากใช้คำว่าสังคมหรือว่าทั้งโลกอ่ะมันจะมีประเด็นอย่างเงี้ยเราไปที่ไหนเราก็จะเจอแบบนี้เนี่ยทั้งโลกค่ะทั้งโลกถ้าเราไม่ทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้นะเราจะถูกเราจะไปทุกที่ด้วยความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจข้างในแล้วเราก็จะไม่สดใสแล้วเราก็จะพรานเห็นอะไรก็หงุดหงิดไปหมดอ่ะอย่าไม่ต้องเกลียดเนี่ยเห็นอะไรก็หงุดหงิดไปหมดไม่ได้ดั่งใจไปหมดแล้วก็ในที่สุดถ้าฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะกลายเป็นเกลียดไปหมดแล้วก็ถ้ามีใครสักคนมานั่นฉันก็เกลียดแกด้วยนะจริงๆตอนเนี้ยพี่อ้อยครับผมมีความรู้สึกว่าในระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสนั่งลงแล้วก็คิดถึงตัวเราเองว่าในชีวิตเราเนี่ยเรามีอะไรบ้างไหมที่มันทำให้เราขุ่นมัวอันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่ต่างกันไม่ว่าทางเรื่องไหนไม่ว่าเรื่องอาหารการกินเรื่องวิถีชีวิตเรื่องสารพัดไปทุกเรื่องเรื่องความเชื่อด้วยก็ได้นะอะไรก็ได้ถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องนี้อย่างถ่องแท้เนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ในความขุ่นมัวแล้วก็ถ้าเราบริหารจัดการเรื่องความอยู่กับความเห็นต่างหรือความชอบความไม่ชอบแล้วถลำลงไปอย่างที่พี่อ้อยบอกในเมื่อกี้นี่ผมชอบมากที่บอกว่าความเกลียดเนี่ยความเกลียดมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นพลังงานลบที่สูงมากสูงมากค่ะแล้วก็ลึกมากแก้ยากมากอย่าปล่อยให้ไปถึงจุดตรงนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วที่สำคัญที่สุดครับคุณผู้ฟังพลังงานเนี่ยมันเผาไหม้เจ้าของบ้านอ่ะใช่มันอยู่ในบ้านไหนมันเผาเจ้าของบ้านอ่ะไอความเกลียดเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการของผมนะพี่อ้อยนะก็คือผมจะแยกเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบแต่ยังไม่ต้องเกลียดค่ะแล้วก็อีกตัวอย่างที่ผมนึกถึงอย่างเร็วๆเลยนะครับคนที่ไม่ชอบอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่เกลียดเลยนี่นะก็คือลูกศิษย์ผมที่ผมเจอเยอะๆในเรือนจำอ่ะเด็กคนหนึ่งเยาวชนคนหนึ่งทำความผิดถึงขั้นติดคุกเนี่ยคิดว่าพ่อแม่เขาจะชอบสิ่งนั้นไหมไม่ชอบแน่นอนไม่ชอบแน่นอนแต่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเขาไม่เกลียดลูกเขาเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยลูกผิดขนาดไหนก็ตามก็ยังมีแต่พ่อแม่นี่แหละที่ไปเยี่ยมที่เรือนจำใช่เอาอาหารชอบอะไรก็เอาไปให้กินเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบสิ่งนั้นอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่เกลียดเรื่องนี้มันทำให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยนะครับว่าความไม่ชอบกับความเกลียดเป็นคนละเรื่องคนละเรื่องค่ะอาจารย์มันเป็นถ้าเรานึกภาพนะคะว่ามันมีเส้นตรงแนวนอนอยู่เส้นหนึ่งมันฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องชอบไม่ชอบนะคะแล้วมันมีจุดตัดค่ะมีเส้นตัดข้ามเส้นตัดนั้นไปเป็นเกลียดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเราอยู่ในโซนของซ้ายมือว่าชอบไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบมากมากมันจะก้าวข้ามไปสู่เกลียดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวเราต้องหยุดยั้งตัวเองโดยวิธีที่พี่วีแนะนำก็คือเรื่องแยกแยะค่ะโอ้โหต้องขอบคุณพี่อ้อยมากเลยครับที่เอาเส้นตรงแห่งความชอบแล้วก็ข้ามเขตแดนไปก็กลายเป็นความเกลียดใช่ค่ะนั่นกุญแจคือรู้ตัวค่ะปึ๊บแยกแยะแยกได้แยกได้ปึ๊บหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มสงบเริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มเย็นลงค่ะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เป็นหัวข้อว่าในเรื่องฉันเกลียดแกนะครับ แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เกลียดคุณผู้ฟังนะครับแล้วเราไม่ได้เกลียดกันเองครับแต่ว่าเราเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์
น้อยลงนะครับต้องขอบคุณคุณฟังทุกท่านครับที่กรุณาติดตามพอดแคสต์สันติกรรมความสุขของเรานะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมพี่วีและพี่อ้อยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice